เปิดโมเมนต์อบอุ่นคุณยายบอกตาน้องไซรัสก่อนจะจากกันมา2เดือนน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่เบบี้สำหรับน้องไซรัสลูกชายดิวอดิสราด้วยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องไซรัสผ่านทางอินสตาแกรมแม่ดิวอยู่บ่อยครั้งที่วันนี้12มกราคม2516น้องไซรัสอายุครบ5เดือนแล้วและจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อล่าสุดแม่ดิวโพสต์คลิปนาทีที่คุณยายมาพูดคุยบอกดาหลานไซรัสที่ต้องห่างกันไกลนาน2เดือนที่คุณยายบอกว่าน้องต้องเป็นเด็กดีของยายนะขึ้นเครื่องต้องไม่ร้องนะไปอยู่นู่นห้ามป่วยห้ามเจ็บนะเลี้ยงง่ายเดี๋ยวยายคอยดูรูปไซรัสทุกวันเลยคิดถึงนะเนี่ยต้องจำหน้ายายได้นะทำไมละมุนจังเลยมันหลอกเกินไปอ่ะเนาะขณะที่แม่ดิวโพสต์แล้วระบุแคปชั่นบอกว่าคุณยายมาบอกดาผมก่อนผมจะไปอยู่ไต้หวัน2เดือนครับคิดถึงผมกันด้วยนะครับทำการพี่ๆแฟนคลับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องไซรัสดอกเกินไปแบบที่คุณยายบอกจริงๆ